ต่อนะครับถึงเรื่องของมาตรการเชิงรุกนะครับในการฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้เหลือบดูตัวเลขนะน้องแอนนะฮะที่ทางศูนย์ข้อมูลโควิด19ที่เป็นสบคมีการรายงานตัวเลขการฉีดวัคซีนอยู่ช่วงนี้เนี่ยวัคซีนมาเยอะไงฮะก็สามารถที่จะฉีดกันไปได้เยอะเลยทีเดียวโดยยอดที่มีการฉีดเนี่ยนะครับก็บอกว่าสรุปข้อมูลมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึง7กันยายนก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยรวมฉีดนะฮะสะสมแล้ว 37,400 ขออภัยครับ 37,461,284 โดสด้วยกันนะครับเป็นเข็มที่1นะครับ 25,954,106 นะฮะรายเข็มที่2 10,901 รายและเข็มที่3 607,177 รายโดยเฉพาะเมื่อวานที่ผ่านมานี่นะครับน้องแอนวันที่7กันยายนฉีดไปได้วันเดียวนะมากถึง 826,013 โดสเลยทีเดียวอูนี่เรียกได้ว่าฉีดเยอะมากทีเดียวนะครับเราสังเกตดูว่าในสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็ฉีดกันไป 920,000 นะฮะราวๆนี้ตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็ศุกร์ที่แล้วนู่นก่อนหน้านั้นถัดไปก็ฉีดวันนึงเนี่ย 910,000 กว่าโดสเหมือนกันนะก็เป็นตัวเลขที่เราสามารถที่จะฉีดได้ต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าประชาชนพร้อมวัคซีนก็พร้อมเหมือนกันในช่วงนี้อ่ะก็แสดงว่าวัคซีนเราเนี่ยไม่มีปัญหาจึงทำให้ล่าสุดเนี่ยนะครับทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีมาตรการเชิงรุกในการที่ทำรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่หรือเรียกตัวย่อว่า BMV ขึ้นมานะครับเพื่อนำร่องนะครับไปฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงหวังที่จะลดการเดินทางนะครับมาฉีดวัคซีนเพื่อเลี่ยงการติดเชื้อนั่นเองครับวันนี้ครับท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเดินทางไปที่วัดเทพนารีเขตบางพลัดเพื่อไปเปิดตัวเป็นรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่หรือว่า BKK Mobile Vaccination Unit ตัวย่อก็คือ BMV นะครับเนี่ยแหละครับคันแบบนี้เลยซึ่งเป็นการนำร่องฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงที่ยังตกหล่นที่ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนหน้านี้โดยชุมชนวัดเทพนารีบางพลัดได้นำร่องฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคสตรีตั้งครรภ์รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ด้วยตัวเองจำนวน100คนท่านผู้ว่ากรุงเทพบอกว่ารถ BMV มีศักยภาพฉีดและตั้งเป้าในการฉีดไว้ที่ 1,000 คนต่อวันครับโดยใช้กำลังพลเพียงแค่ 5-6 คนต่อวันเท่านั้นในการฉีดแตกต่างกับจุดบริการทั่วไปสำหรับการฉีดวัคซีนบนรถเช่นนี้นะครับแหมเห็นบ้านเราทำเนี่ยก็คือมีการนำมาใช้แล้วนะในต่างประเทศอย่างเช่นที่อังกฤษและทางกรุงเทพมหานครก็ได้นำรถสาธารณะมาดัดแปลงสภาพภายในรถนะครับแหมเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์กันให้เต็มที่เลยดัดแปลงสภาพในรถให้เป็นที่ฉีดวัคซีนได้นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ฉุกเฉินที่สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเป็นมาตรฐานเหมือนกันกับในโรงพยาบาลทำให้การฉีดวัคซีนเข้าถึงผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือผู้ที่ไม่สะดวกในการไปฉีดวัคซีนตามเวลาปกติได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นขณะที่นะครับทางด้านของเทคนิคนายแพทย์นะครับภาคภูมิเดชหัสดินหรือว่าหมอแหลแพนด้านะครับนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยได้ระบุถึงการจัดเก็บวัคซีนโดยบอกว่าบนรถ BMW เนี่ยมีตู้เย็นเคลื่อนที่ด้วยสำหรับการจัดเก็บนะครับวัคซีนและหากสภาพอากาศร้อนขึ้นมาบนรถก็มีแอร์เคลื่อนที่2ตัวอยู่บนรถด้วยทำให้การจัดเก็บวัคซีนนั้นไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดทั้งนี้ในส่วนของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครมีรถอยู่ประมาณ7คันนะครับน้องแอนที่จะใช้เดิมเป็นรถตรวจสุขภาพเนี่ยจากนี้ก็จะขยายโครงการเพิ่มนะครับก็เป็นโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนต่อไปก็จะทำรถฉีดวัคซีนแบบนี้แหละไปฉีดให้ถึงชุมชนไปฉีดกันให้ถึงบ้านเลยครับน้องแอนครับ